โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2566โดยเปิดรับสมัครวันที่1ถึง31สิงหาคมพุทธศักราช2565ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwith.ac.thเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนจำนวน144คนต่อโรงเรียนกำหนดการสอบรอบแรกวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2565และประกาศผลสอบรอบแรกภายในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2565ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์งานรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยแล้วพบกันที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับ